ผมหนาวจากคาร์ไซทีมครับวันนี้จะสรุปการเปลี่ยนแปลงของ New Toyota Camry นี่คือการ Minor Change ครั้งแรกหลังจากที่ทำตลาดมา3ปีเดี๋ยววันนี้คาร์ไซทีมจะสรุปให้ฟังว่ามีอะไรที่เพิ่มจากรุ่นเดิมบ้างไปดูกันครับมาดูในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในส่วนภายนอกกันก่อนนะครับที่เห็นได้ชัดเลยด้านหน้าเนี่ยเด่นๆเลยก็คือกระจังหน้าที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับตัวโครเมียมจะไม่ได้เชื่อมเหมือนกับรุ่นก่อนแล้วก็จะเป็นในลักษณะคือโครเมียมตัดกันพร้อมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ครับที่จะเหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นและมีการตกแต่งในส่วนของโครเมียมด้วยให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นและเมื่อมาดูไฟหน้าก็จะพบว่าไฟหน้าเนี่ยมีการลดโทนสีฟ้าลงนะครับก็คือจะเป็นสีปกติเลยไม่ได้ต่างจากตัวรุ่นปกตินั่นหมายความว่า Camry ในเวอร์ชันนี้จะมีความเหมือนกันทุกโมเดลครับส่วนด้านข้างเนี่ยล้อคันนี้จะเป็นขนาด18นิ้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า Camry มีให้เลือก4รุ่นย่อย3รุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น 2.5 Premium 2.5 Hybrid Premium แล้วก็ 2.5 Hybrid Premium Luxury จะได้ล้อขนาด18นิ้วส่วน 2.5 Sport จะได้ล้อขนาด17นิ้วนั่นเองมาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายเนี่ยแน่นอนสวดทรงเหมือนเดิมแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยมีการลดโทนสีฟ้าเช่นเดียวกับไฟหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า Camry ทุกโมเดลในเวอร์ชันนี้จะมีความเหมือนกันและรวมไปถึงกันชนหลังมีดีไซน์สปอร์ตขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันว่าเป็นอย่างไรตามผมมาครับชึบโอเคในส่วนภายในห้องโดยสารของ New Toyota Camry นะครับรุ่นที่เราอยู่คันนี้เนี่ยเป็นตัว 2.5 Hybrid Premium Luxury ฉะนั้นการตกแต่งต่างๆเนี่ยแน่นอนยังไม่ได้ทิ้งลายจากรุ่นเดิมคือรุ่นเดิมเนี่ยมันยังมีความสปอร์ตอยู่แต่วัสดุที่ใช้อย่างตรงเนี้ยจะเป็นลายไม้สีดำนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยก็คือจอเครื่องเสียงครับแน่นอนว่าจอเครื่องเสียงในรุ่นนี้จะมาพร้อมขนาด9นิ้วอันนี้เฉพาะตัวท็อปนะแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะเป็นขนาด8นิ้วและสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือระบบApple CarPlay และ Android Auto คันนี้มีมาให้แล้วนะฮะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอคอยตัว infotainment ที่หลายคนติดใจแล้วก็คุ้นชินกันไปแล้วนะฮะนอกจากนี้ในตัวรุ่นที่เป็นตัวท็อปนะฮะจะมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยซึ่งนี่แล้วก็เป็น3มิติด้วยโอ้โหฟีลเหมือน Lexus หน่อยๆไม่ใช่แค่คอนโซลนะที่มีการตกแต่งเปลี่ยนใหม่ตรงกลางคอนโซลก็มีการเปลี่ยนด้วยคือมันเป็นลายไม้สีดำซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันดูมีความแบบหรูหราขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นแล้วก็ยังมีซันรูฟมาให้ส่วนเครื่องเสียงนะครับตัวลำโพงก็ยังคงเป็น JBL อยู่เหมือนเดิมฮะสำหรับเครื่องยนต์นะครับใน New Toyota Camry จะมีให้เลือก2แบบนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดขนาด 2.5 Dynamic Force Dual VVT-I นะครับพละกำลังรวมทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะรีดได้211แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ ECVT ครับและยังมีอีก1บล็อกนั่นก็คือเบนซินขนาด 2.5 ลิตร Dual VVT-I Dynamic Force แรงม้าจะอยู่ที่209แรงม้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนั่นเองนอกจากนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงก็คือชุดระบบความปลอดภัยครับซึ่ง Toyota Safety Sense ที่ติดตั้งใน Toyota Camry คันนี้มีการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดโดยตัวกล้องจะสามารถดีเทคได้ทั้งตัวจักรยานคนและวัตถุครับและนอกจากนี้ยังมีระบบเพิ่มเข้ามาก็คือ LTA และนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนกันชนขนาดถอยหลังและเดินหน้าและยังมีช่วยเบรกอัตโนมัติ ICS with RCB และอย่างหนึ่งก็คือ Adaptive Cruise Control ในเวอร์ชันนี้รองรับทุกย่านความเร็วแล้วครับสำหรับรุ่นย่อยของ Toyota Camry มีดังนี้ครับ 2.5 เบนซิน Sport 2.5 เบนซิน Premium 2.5 Hybrid Premium และ 2.5 Hybrid Premium Luxury ทั้ง4รุ่นนี้พร้อมลงโชว์รูมทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับใครสนใจก็สามารถไปชมคันจริงได้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศส่วนรีวิวละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูหลังจากนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปครับไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Side Teamทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Site Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carsite.an.th